ดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมอยู่ใน private jet ซึ่งก็เป็นเครื่องบินส่วนตัวนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปที่เกาะกูดที่เกาะกูดเนี่ยมีรีสอร์ทอยู่แห่งหนึ่งครับที่เขาว่ากันว่าเป็นรีสอร์ทที่แพงที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ผมก็อยากจะไปสัมผัสเนาะว่ารีสอร์ทที่ระดับ world class อะไรเงี้ยครับมันมีตรงไหนที่นักท่องเที่ยวทั้งโลกอะไรเงี้ยเขาจะมาที่นี่กันซึ่งต้องบอกว่าโซเนวาคิรีนะครับเป็นรีสอร์ทที่เป็นที่ใฝ่ฝันของนักท่องเที่ยวระดับโลกเลยทีเดียวนะครับซึ่งวันนี้เรามีโอกาสได้ไปที่โซเนวาคิรีนะครับทั้งหมด3วัน2คืนนะครับคลาดทริปเนี่ยหลายแสนด้วยนะครับแล้วก็อยากพาเพื่อนๆไปดูนะครับว่ามันมีอะไรเด็ดก่อนที่จะไปดูนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้กับรายการ Family Holiday Thailand ด้วยแล้วเจอกันที่เกาะกูดนะครับบายเราจะเจอทะเลรอบๆนะครับที่โซเนวาต้องบอกว่าเห็นไหมฮะว่าเรามาถึงสะพานนะครับที่ก็บอกว่าต้องเดินด้วยเท้าเนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยนอกจากว่ามันร้อนนะครับเราก็เลยใช้รองเท้าแล้วกันต้องบอกนะครับว่าโซเนวาเป็นรีสอร์ท6ดาวนะครับเป็นรีสอร์ท6ดาวที่ชาวต่างชาตินะครับค่อนข้างที่จะใฝ่ฝันที่จะมาเพราะที่นี่เนี่ยเห็นไหมครับทุกคนมันเงียบสงบนะแล้วก็แวดล้อมเราอ่ะมันแบบอย่างเงี้ยครับธรรมชาติแล้วก็เห็นต้นไม้นะครับอยากให้ดูดีๆนะครับในเรื่องของเนี่ยพื้นไม้เห็นไหมครับที่มันเป็นแมททีเรียลที่แบบเราสามารถใช้เท้าเปล่าเดินได้หมดเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวตรงขึ้นไปข้างบนนะครับเราก็จะเจอกับรีสอร์ทนะครับแต่ตอนนี้เห็นไหมฮะมีเสียงนกนะรอบข้างเห็นไหมฮะต้นไม้ใบหญ้าเขียวขจีหมดเลยแล้วลมเนี่ยบอกก่อนเลยนะแม้แดดจะจ้าอย่างเงี้ยแต่ลมที่พัดมามันเย็นนะครับนี่นะครับที่โซเนวาเนี่ยพาหนะจะเป็นรถปักกี้นะฮะเขาจะให้ห้องละวิลล่าละ1คันเนาะตอนนี้เราก็ถึงนี่แล้วฮะพื้นที่เพราะว่าเป็นเซอร์วิสเซ็นเตอร์นะครับเป็นพื้นที่บริการส่วนกลางด้านขวาผมตรงนี้นะก็จะเป็นห้องสมุดนะครับนี่เป็นห้องสมุดเนาะถ้าเกิดเราเบื่อๆเราอยากจะอ่านหนังสือนะครับก็มาที่ห้องสมุดตรงนี้ได้นะครับเดินขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับตรงนี้จะเป็นขายเกี่ยวกับสวีเนียนะครับด้านซ้ายมือเนี่ยจะเห็นด้านบนเนาะตรงข้างบนนะครับข้างบนเนี่ยเขาเรียกว่าโซชิลนะครับโซชิลเนี่ยก็จะมี
ริการหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือชีทรูมเห็นไหมฮะมีสัญลักษณ์ชีทด้วยในชีทรูมนี้นะครับก็จะมีบรรดาขนมปังขนมปังนะฮะเอาไว้ทานนะครับแล้วก็มีขนมคุกกี้ในวันนี้เป็นเกี่ยวกับเบคอนอะไรเงี้ยครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกเอาไว้ทานขนมปังนะครับส่วนมุมนี้มันไฮไลท์เพราะมันคือชีทอะนึกออกปะมันเป็นชีสซึ่งมันน่าอร่อยมากเลยอ่ะไปต่อกันส่วนข้างบนนี้นะครับก็จะเป็นที่ทานอาหารเช้าก็ดินเนอร์ด้วยตรงนี้นะฮะตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าหอดูดาวนะครับหอดูดาวตรงนี้จะเปิดเฉพาะกลางคืนนะครับข้อมูลคือถ้าเราอยากมาดูดาวนะครับก็มาที่ตรงนี้ได้เลยจะมีเจ้าหน้าที่ครับเขาสแตนบายไว้นะครับเราสามารถจะเข้ามาดูในนี้ครับดูดาวนะครับพระจันทร์นี่เห็นแบบดวงโตๆเลยนะฮะเห็นไปถึงดาวเสาร์อ่ะที่แบบมีวงแหวนรอบๆอ่ะนึกออกไหมครับเห็นอย่างนั้นเลยครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปทีพอตกันนะครับตอนนี้ก็กำลังเดินทางไปที่ทีพอตก็เดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศรอบๆนะครับรอบๆให้ดูกันขึ้นไปที่ทีพอตนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าบรรยากาศแล้วก็วิวเนี่ยสวยขนาดไหนนะครับผมดูแล้วมุมนี้น่าจะสวยสุดเดี๋ยวเสร็จแล้วเจอกันที่ห้องถ่ายเหมือนเดิมครับได้ครับขอบคุณมากครับผมตอนนี้เรากำลังขึ้นแล้วนะฮะตอนนี้กำลังขึ้นแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ทีพอตเนาะนะครับถ้าจะเห็นเพื่อนๆจะเห็นนะครับทุกๆคนจะเห็นเลยว่าตอนนี้เราอยู่ในมุมเขาเรียกมุมท็อปวิวนะครับของโซเนวานะครับตรงนี้ถือเป็นไฮไลท์นะครับของรีสอร์ทเลยก็ว่าได้นะครับที่เราจะขึ้นมาทานอาหารเช้าแบบนี้นะครับดูบรรยากาศที่แบบชิลๆนะครับหลายๆคนที่ติดตามนะครับช่องผมนะครับก็จะรู้ว่าบรรยากาศอย่างเงี้ยมันเหมาะกับการพาครอบครัวมานะครับก็วันนี้ก็พาทุกคนนะครับเข้ามาชื่นชมดื่มด่ำกับบรรยากาศนะครับในการเมากันหน้านะครับครับขอบคุณครับเอาแล้วกำลังลงแล้วนะครับกำลังลงแล้วเกียวบัตเลอร์ของเรานะครับบริการดีมากโอเคเดี๋ยวคุณเกียวจะพาเราไปส่งที่วิลล่านะนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับบรรยากาศรอบๆเลยจะเห็นได้ว่าตอนนี้เรามีแบบเหมือนเราอยู่ในป่าใหญ่อ่ะ
คือแบบดีมากอะแล้วอากาศไม่ร้อนนะครับโอเคขอบคุณครับคุณเปลตอนนี้ถึงวิลล่าเราแล้วนะครับโอเคตอนนี้นะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับเที่ยวชมนะครับวิลล่านะครับอันแรกเลยที่เข้ามาตอนนี้นะครับมันคือห้องเหมือนประมาณโซน living room เนาะมันก็เอาไว้แบบนั่งพักผ่อนชิลๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีโซฟาเบสนะครับเอาไว้นอนเล่นตรงนี้ได้สังเกตเนาะจะเห็นว่าน้ำเนี่ยครับมันอยู่รอบทิศทางเราเลยนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนที่อาบแดดอะไรนะแต่ตรงนี้แดดไม่ค่อยมีนะครับก็เป็นเหมือนลานกิจกรรมนะครับตรงนี้ก็ลงน้ำตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวเราอาจจะมาว่ายน้ำเล่นในตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพาเข้าไปชมห้องนะครับขึ้นมาบนตรงนี้เดี๋ยวเราพาเข้าไปชมห้องกันห้องแอร์เย็นๆเนาะเป็นห้องที่ผมพักนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูรอบๆห้องนี่คือทั้งห้องเนี่ยนะครับก็เป็นแบบกระจกรอบห้องเลยนะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นเหมือนห้องแต่งตัวนะครับก็ต้องถอดล็อกล็อกได้นี่ก็เข้ามาตรงกลางนะครับเห็นไหมครับนี่เรามีแบบอ่างอาบน้ำอ่ะแล้วเป็นจักรุซี่ด้วยนะอยู่ตรงกลางเลยแล้วก็สองฝั่งนะครับสองฝั่งนี้ตรงนี้นะครับแล้วมันจะเป็นเหมือนห้องเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนห้องแบบเอาไว้ล้างหน้านะเอาไว้ล้างหน้าแปรงฟันอะไรเงี้ยครับมันมีเปิดไฟได้ไหมเปิดไฟโอเคเปิดไฟแต่ห้องนี้นะครับก็ไม่ได้มีแอร์นะครับไม่ได้มีแอร์อ่ะไปตรงนี้กันนะครับเดี๋ยวให้ไปดูห้องมันทะลุกันได้หมดเลยนะนะครับอ่ะมาถึงตรงนี้ตรงนี้เนี่ยอยากจะบอกว่ามันเป็นเที่ยวน้ำนะครับเป็นชาวเวอร์เอาไว้เป็นอาบน้ำมีน้ำร้อนน้ำเย็นนะครับแล้วก็มีสบู่มีชาวเวอร์นะครับเป็นที่อาบน้ำครีมนวดแชมพูนะครับมีอยู่ประมาณนี้แล้วก็ตรงข้ามฝั่งโน้นเลยนะครับก็จะเป็นห้องน้ำกลางแจ้งที่อาบน้ำกลางแจ้งครับนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ห้องนี้เนี่ยมันจะเป็นห้องแต่งตัวนี่ห้องนี้เป็นห้องแต่งตัวนะครับตรงนี้มีแอร์นี่เห็นไหมมันมีนี่ด้วยเป็นไฟเอาไว้แต่งหน้าได้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่แขวนเสื้อผ้านะครับมีมาสคอตเนี่ยมีทุกที่เลยมีทุกที่เลยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องแต่งตัวแล้วก็ตอนแรกผมมาเนี่ยผมงงมากว่าห้องน้ำอยู่ไหนสรุปนี่คือห้องน้ำนะฮะก็จะเป็นแนวประมาณนี้นะครับแนวประมาณนี้นี่ก็จะเป็นห้องน้ำโอเคนี่ก็เป็นวิลล่าทั้งหมดนะครับที่สุนิวาสนะครับนะครับผมพามาที่เซาบีชเนาะหลังจากที่พาไปชมในทุกส่วนของโซนิวาแล้วเนี่ยก็ตรงนี้เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ไม่มาไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมอยากจะพาพวกเรามาดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับได้เห็นข้างหลังผมเนี่ยนะครับก็จะมีร้านอาหารเนาะเราสามารถที่จะสั่งอาหารของที่นี่เนี่ยก็จะมีอย่างเช่นส้มตำไก่ย่าง
อะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมียุโรปบ้างเล็กน้อยนะครับอย่างเช่นเซลมอนวันนี้ก็ถือว่าเป็นอากาศดีนะฮะเพราะว่าเนี่ยน้ำดูสิน้ำขึ้นมาเนี่ยเห็นขาวไหมเนี่ยขึ้นมาถึงฝั่งเลยอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นแอคทิวิตี้ต่างๆนะครับเห็นข้างหลังผมฮะมีเรือใบด้วยนะครับเรือใบนี้ก็เอาไว้แบบมาถ่ายรูปนะถ้าเกิดขึ้นลมไม่แรงหรือแบบเราสามารถที่จะบังคับมันได้เนี่ยก็เอามันออกไปที่ทะเลได้นะครับแล้วก็จะมีกระดานโต้คลื่นวันนี้เนี่ยผมเห็นเขาปักธงสีเขียวไว้เห็นตรงนี้ไหมฮะคลื่นลมไม่ได้แรงมากเนาะนะครับก็สามารถให้จะไปทำกิจกรรมทางน้ำได้ครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาทานอาหารกันที่นี่นะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะมีอะไรบ้างมีอะไรอร่อยแค่ไหนนะครับไปเราไปกัน